นี่คุณแมวสวยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะพวกคนในแวดวงตลาดหุ้นเขาเออกระทึกกระโคมกันจริงๆเขาพูดถึงข่าวอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีหุ้นมอคดีหุ้นปั่นหุ้นมอนะไม่ใช่ปั่นหุ้นไม่ใช่ปั่นราคาหุ้นเท่าความกันสั้นๆนิดเดียวค่ะคดีหุ้นมอมันเป็นตราบาปของตลาดหุ้นประเทศไทยซึ่งสุดยอดจริงๆเรื่องของเรื่องก็คือมีเซียนหุ้นกลุ่มหนึ่งค่ะเขาแท็กทีมกันแล้วเขาก็วางแผนปล้นโบรกเกอร์ในตลาดหุ้นค่ะโบรกเกอร์ที่เวลาเราจะซื้อขายหุ้นเราต้องซื้อผ่านเวลาที่เราจะซื้อขายหุ้นเราต้องผ่านโบรกเกอร์จะสั่งซื้อสั่งขายหุ้นต้องผ่านโบรกเกอร์อยู่แล้วปรากฏว่ามีเซียนหุ้นกลุ่มหนึ่งเขาแท็กทีมกันเขาวางแผนปล้นโบรกเกอร์ในตลาดหุ้นวิธีการปล้นผมไม่เท้าความให้เสียเวลาค่ะนะครับเขาสุดยอดแท็กติกจริงๆอ่ะเขาอาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎระเบียบการซื้อขายหุ้นในตลาดค่ะวางแผนปล้นเอาเงินก้อนโตๆหลายพันล้านจากโบรกเกอร์ในตลาดหุ้นบางโบรกเกอร์โอ้โหสนั่นหวั่นไหวจริงๆมีผู้ต้องหา42คนทีนี้ปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์เนี่ยเขาใช้หุ้นบริษัทมอบริษัทมอเนี่ยบริษัทมอรีเทิร์นจำกัดมหาชนมอรีเทิร์นเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นของเฮียมอเซียนหุ้นกลุ่มนี้เขาก็หยิบฉวยเอาหุ้นมอรีเทิร์นในตลาดหุ้นมาใช้เป็นสตอรี่เป็นประเด็นในการวางแผนปล้นรายละเอียดเป็นอย่างไรผมขออนุญาตข้ามนะครับค่ะดังนั้นเวลาพูดถึงคดีปล้นโบรกเกอร์หุ้นเขาจึงเรียกกันว่าคดีหุ้นมอโอเคผู้เกี่ยวข้องในเยอะผู้เกี่ยวข้องในเยอะหมายถึงเซียนหุ้นที่แท็กทีมกันเข้ามาและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมวางแผนปล้นโบรกเกอร์ผู้ร่วมขบวนการเยอะ42คนนะครับทีนี้โบรกเกอร์และรวมถึงตลาดเขาก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีความกันขึ้นมาครั้งแรกคดีก็ไปตั้งต้นที่ตำรวจเศรษฐกิจในเวลาต่อมาคดีมันเคลื่อนไปที่ DSI DSI ก็ทำความเห็นสั่งฟ้องไปที่อัยการคดีธุรกิจคดีแบบนี้สำนวนเมื่อส่งไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดมันจะไหลเข้าไปที่สำนักงานคดีพิเศษเขาจะมีสำนักงานคดีเยอะแต่ไอ้คดีอย่างเนี้ยเขาจะไหลไปที่สำนักงานคดีพิเศษในสำนวนที่สรุปส่งไปที่อัยการนั้นเสนอให้ฟ้องรวมทั้งสิ้น42คนด้วยกันเยอะนะเยอะมากยกตัวอย่างคนที่ถูกเสนอให้ฟ้องที่เป็นคนดังในสังคมสักนิดสิครับเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเพจขึ้นเลยนะฮะโอเคที่จริงข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลที่เราทำไว้ตอนที่มีการสั่งอายัดทรัพย์ของใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับการปล้นหุ้นหมอค่ะนะครับแต่ว่ายึดทรัพย์เท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตัวละครที่ถูกกล่าวหาตัวละครที่ถูกเสนอให้มีการฟ้องร้องนั้นจะได้แก่ใครบ้างก็แบ่งเป็นกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มไฮโซคิมค่ะเป็นตระกูลพรประภาก็จะประกอบด้วยคุณเอกพัฒน์พรประภาคุณอธิพัฒน์พรประภาคุณอรพินพรประภาคุณอรพินเป็นแม่คุณเอกพัฒน์คุณอธิพัฒน์นี่เป็นลูกไฮโซคิมก็คือตัวเอกพัฒน์นี่แหละและจุดเริ่มต้นก็มาจากไฮโซคิมนั่นแหละลากเอาน้องชายกับแม่เข้ามาอยู่ในวิบากกรรมด้วยกลุ่มที่2เขาเรียกกันว่ากลุ่มปิงปองค่ะประกอบด้วยคุณอภิมุขบำรุงวงค่ะแล้วก็คุณอภิชาติบำรุงวงเขาบอกว่าปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์หรือแกนหลักของหุ้นมอเนี่ยก็คือปิงปองเนี่ยแหละแล้วไปลากเอากลุ่มไฮโซคิมเข้ามาติดบ่วงด้วยถัดไปครับถัดไปขอให้ดูกลุ่มตรงหัวเลยดีกว่าข้ามไปดูกลุ่มตรงหัวเลยดีกว่ากลุ่มตรงหัวก็เป็นกลุ่มที่ถูกลากเข้ามาเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีหุ้นมอด้วยนะค่ะถูกกล่าวหาทั้งในนามบริษัทตรงหัวและในนามบุคคลคุณสมนึกกยาวัฒนกิจเจ้าของตรงหัวไง
ช่ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทตรงว่าแคปิตอลจำกัดโอเคก็ว่ากันไปประมาณนี้ทีนี้ใน42คนในสำนวนที่ DSI สรุปแล้วก็ส่งมาที่อัยการเขาว่ากันว่าอัยการสำนักงานคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้องบางคนกลมๆนะใน42เนี่ยที่ชัดๆเลยนะที่ข้อมูลค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วนะไม่ต่ำกว่า8ที่เขาสั่งไม่ฟ้องอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ค่ะใน8นั้นปรากฏว่าเป็นคนในตระกูลพรประภาเป็นคนในกลุ่มไฮโซคิมอย่างน้อย2คนด้วยกันอรพินกับอธิพัฒน์เหรอนอกเหนือจากอรพินกับอธิพัฒน์ใครที่สั่งไม่ฟ้องอีกบ้างไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะค่ะมีความเสียหายเยอะอ่ะก็นั่นเลยสิเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปขุดค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมานำเสนอเพิ่มก็แล้วกันนะเชื่อว่าเดี๋ยวพี่นายต้องได้ข้อมูลมาอีกแน่นอน